กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศกลับมาพบกับได้อยากด่าตอนที่ชื่อว่าเมื่อคนดีกลายเป็นผีตายหงกันไปซะหมดค่ะพี่น้องคะในโลกนี้มีแค่สองด้านนะคะเหมือนเหรียญนะคะมีแค่หัวกับก้อยนะคะเหมือนกับมีทั้งบวกทั้งลบมีคนดีมีคนชั่วมีคนโง่มีคนฉลาดมีคนแกล้งโง่และก็มีคนอดฉลาดค่ะและในประเทศไทยวันนี้มาตรา112ที่เป็นมาตราอัปรีอัปยศที่สุดนะคะที่ใช้มายาวนานนะคะกับการรังแกคนมากมายเนี่ยนะคะวันนี้คนดีทั้งหลายแหล่เนี่ยนะก็ได้เจอกับพิษภัยของมาตรา112ก็เรียกว่าดับนั้นคืนสนองนะคะมาตรา112เนี่ยนะคะคิดดูกันละกันค่ะเพียงประชาชนคิดต่างบ้างหรือวิพากษ์วิจารณ์สถาบันบ้างถูกจับขังติดคุกเนี่ยนะแล้วก็โทษเนี่ยนะคะอัตราสูงมากเลยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนะคะที่วันนี้ถูกจองจำเพียงเพราะเป็นบก.นิตยสารฉบับหนึ่งซึ่งเขียนบทความแล้วมาถูกมาตรา112เล่นงานนะคะถูกศาลชั้นต้นสั่งจำคุก10ปีค่ะแต่วันนี้นะคะคนดีค่ะคนที่บอกว่าจงรักภักดีนะคะไม่ว่าเป็นใจเหี้ยมีสีทั้งหลายแหล่นะคะหรือแม้กระทั่งพลเรือนผู้มีความจงรักภักดีมีชื่อเสียงมากมายในประเทศไทยนะคะโดนคดีมาตรา112ถูกสั่งจำคุกตอนนี้อยู่นะคะยังไม่ได้มีการตัดสินคดีอะไรนะคะก็ได้ชิบหายต่อยโหงกันไปอย่างมีเงื่อนงำเนี่ยนะคะมากมายค่ะแล้วถ้าถามพวกเรานะคะเราไม่ได้ชอบหรอกค่ะเราต้องการให้ความผิดทุกๆความผิดเนี่ยนะคะต้องขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลกนะคะประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะคะมันเข้าข่ายคำพังเพยที่ว่าช้างสารงูเห่าข้าเก่าเมียรักค่ะคนในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีทุกสาขาอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นข้าเก่าเนี่ยนะคะมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเป็นข้าเก่าคนดีคนขี้ฉ่อทรยศนะคะถ้าภายใต้หลังคาบ้านเนี่ยนะคะคนเหล่านี้เป็นคนชั่วเขาก็คือบอกว่ามันคือคนขี้บนกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาเนี่ยนะคะอย่างเช่นใต้หลังคาพรรคการเมืองก็จะมีพรรคนักการเมืองที่ชั่ววันนี้ก็ต้องขอให้นักการเมืองที่ดีนะคะท่านได้โปรดนะคะสลัดปริงนักการเมืองที่ชั่วนี้ออกไปให้ได้นะคะให้พวกงูเห่าที่มันไหลลงรูเนี่ยนะคะทำลายประชาชนให้เหลือแต่นักการเมืองที่ดีร่วมต่อสู้กับประชาชนเพื่อให้ได้ระบอบประชาธิปไตยมาเป็นระบอบปกครองประเทศที่แท้จริงและจงจำไว้นะคะว่าประชาธิปไตยปลอมๆในประเทศไทยที่หลอกลวงว่าประชาธิปไตยได้มาเพียงเพราะการเลือกตั้งไม่ถูกต้องค่ะและในขณะเดียวกันนะคะทเหี้ยทหารทั้งหลายแหล่วันนี้มึงก็กลายเป็นข้าเก่าที่เหี้ยมากๆวันนี้ไม่รู้จะกลบกันยังไงนะคะภาพถ่ายกับหมอหยองเนี่ยนะคะเป็นร้อยๆคนไม่รอดสักคนค่ะดังนั้นทหารทั้งหลายคะคุณก็เปรียบได้เสมือนช้างศึกที่มีผู้บังคับบัญชาถือประตักสับคออยู่ข้างบนเนี่ยนะคะสลัดไอ้ผู้บังคับบัญชาเหี้ยๆทั้งหลายเนี่ยนะลงมาแล้วกระทืบซ้ำมันเลยนะคะและก็บอกเอาไว้ว่าเป็นทหารของประชาชนก็จะเป็นทหารของประชาชนเป็นกองทัพของประชาชนต่อสู้ร่วมกับประชาชนได้แล้วนะคะมิฉะนั้นคุณก็จะกลายเป็นปลาที่เน่าไปทั้งหนองคลองบึงนะคะทั้งหมดนะคะจงเป็นทหารกองทัพของประชาชนค่ะและมิฉะนั้นนะคะไอ้ทะเหี้ยควายเลยมึงและไอ้ทะเหี้ยทั้งหลายทุกวันนี้นึงนะมึงเนี่ยคดโกงช่อลาดบังหลวงนะคอร์รัปชันสารพัดชนิดจากการที่มึงเป็นคสช.อำนาจทั้งหมดมันอยู่ในมือพวกมึงวันนี้มึงฉิบหายตายโหงกันไปนี่นะไม่ว่ามึงจะหนีออกนอกประเทศแล้วมึงก็สมยอมกันนะไม่มีการประกาศยึดพาสปอร์ตห้ามออกเดินทางไปไหนตัดแข้งตัดขาเหมือนพวกกูเนี่ยนะทันทีนี่นะรายชื่อยาวเหยียดที่มึงเล่นงานกูมึงช่อลาดบังหลวงคดโกงเขาไปมากๆเท่าไหร่มึงฉิบหายตายโหงมึงอย่าลืมนะช่างสารหัวหอกข้าเก่าเมียรักเมียพวกมึงสวยสุดด้วยมึงจะฉิบหายตายหงช่างสารงูเห่าข้าเก่าเมียละไอ้เล่มึงระวังเมียมึงให้ดีด้วยกูไปละสวัสดีครับ